ทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับถัดจากวันที่บอลโลกจบเป็นที่เรียบร้อยครับก็แฟนๆตาไก่ก็ผิดหวังกันไปนะครับแล้วก็ยินดีกับแฟนๆของอาร์เจนตินาด้วยนะครับแต่วันนี้ทดเจ็บ4นาทีมาว่าถึงตลาดซื้อขายของไทยลีกกันหน่อยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ทีมอื่นเสริมกันตุ้มตั้มปล่อยออกกันตุ้มตั้มอาจจะถึงคิวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้างครับล่าสุดมีข่าวลือนะฮะว่ากำลังจะได้ตัวดีกรีกองกลางทีมชาติปาเลสไตน์มาร่วมทีมจะมีมูลมากน้อยแค่ไหนแล้วต้นตอคืออะไรเขาเป็นใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบกันได้แล้วที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นชมกันนะครับผมก็ฝากทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเลื่อนไปกด Subscribe ทาง YouTube กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ทาง TikTok Facebook ยังไงก็กดเพื่อสนับสนุนคลิปจากช่องตูดูบันไทยด้วยแล้วกันนะครับผมหลังจากเงียบเหงากันไปนานนะครับในที่สุดแฟนบอลประสาทสายฟ้าก็ได้มีข่าวซื้อขายให้ได้มายุ่งมาเกี่ยวกับเขาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ทีมปล่อยตัวผู้เล่นนะครับอย่างชุติพลทองแท้ไปให้กับพีทีประจวบนะครับแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับอ่องทูเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ๆก็มีข่าวนะครับจากสื่อฝั่งอินโดนะฮะที่ยังคงต้องฟังหูไว้หูนะครับออกมาว่าโจนาธานคันติยาน่านะครับกองกลางอดีตทีมชาติปาเลสไตน์วัย30ปีนะครับก็ถูกประเมินค่าตัวไว้อยู่ที่ 325,000 ยูโรนะครับของ PSIS นะครับทีมเซมารังนะครับทีมจากลีกสูงสุดในลีกอินโดซึ่งเตรียมจะเข้ามาเป็นแข้งรายใหม่ของประสาทสายฟ้านะครับโดยสื่อที่ชื่อว่า Tribun News นะครับจากประเทศอินโดเนี่ยก็ได้รายงานข่าวนะครับที่อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์สตอรี่ของโจนาธานนะครับไม่ใช่โจนาธานเข็มดีนะโจนาธานคันติยาน่านะครับบอกว่าตนกำลังย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่แล้วก็อ้างอิงจากสตอรี่ไอจีนะครับของงาปักฟุตบอลนะครับผมเพจฟุตบอลจากอินโดที่มีคนติดตามถึง 300,000 คนนะครับก็โพสต์ดังกล่าวเนี่ยงาปักรายงานนะครับว่าโจนาธานคันติยาน่าเนี่ยเตรียมย้ายซบบุยดำนะฮะส่วนโปรไฟล์ของอดีตแข้งทีมชาติปาเลสไตน์รายนี้นะครับเกิดและโตในประเทศชิลีนะครับก็เคยได้ลงเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดของชิลีมานะครับสมัยอยู่กับทีมซีดีปาเลสติโนก่อนที่จะย้ายไปค้าแข้งในลีกปาเลสไตน์เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นโจนาธานก็เริ่มพเนจรนะครับโดดมาเล่นในลีกมาเลเซียข้ามไปเล่นในลีกอียิปต์กลับไปเล่นในลีกปาเลสไตน์นะฮะก่อนจะมาจบด้วยการย้ายมาเล่นในลีกอินโดให้กับ PSIS เมื่อปี2019ส่วนโปรไฟล์ระดับทีมชาตินะครับก็เคยลงเล่นให้ทีมชาติปาเลสไตน์นะครับไป21นัดทำไป9ประตูก่อนจะห่างหายจากทีมชาติไปตั้งแต่ปี2019นะครับซึ่งถ้าหากบุรีรัมย์จะเอาโจนาธานเข้ามาร่วมทีมจริงๆเนี่ยในเลขที่2ก็น่าสนใจนะครับว่าจะจัดทัพยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ยังงงนะครับเพราะว่าแดนกลางปัจจุบันเนี่ยจะเบียดโกลันกาวซิชจะเบียดธีรทรบุญมาทันที่เล่นคู่กันได้ดีขนาดนี้เนี่ยก็คงยากนะครับถ้าโจนาธานเข้ามาเพื่อเป็นตัวหลักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับไปเล่นเป็น 4-3-3 นะครับยัดโจนาธานเข้าไปให้เล่นเป็น3กองกลางไปหรืออีกทางที่เป็นไปได้นะครับก็อาจจะยังคงแผนเดิมนะครับแต่ให้โจนาธานเนี่ยเล่นคู่กาวซิชแล้วก็ขยับธีรทรไปเล่นปีกถาวรเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าหลังๆก็ดูไปเล่นปีกบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องตามต่อคือถ้าบุรีรัมย์จะดึงโจนาธานเข้ามานะครับนักเตะโควต้าต่างชาติคนไหนจะต้องย้ายออกไปอีกคนนะครับเพราะถึงแม้โจนาธานจะเป็นโควต้าเอเชียนะครับแต่ยังไงบุรีรัมย์เนี่ยก็คงต้องในการตัดสินใจเนี่ยก็คงอาจจะต้องไปมองที่เลบินซูราก้านั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วก็อาจจะยากมากที่จะปล่อยณเวลานี้ดังนั้นตัวเลือกเดียวที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าวีรัมตัดสินใจจะเสริมโจนาธานเข้ามาเป็นแข้งต่างชาติคนสุดท้ายหวยอาจจะไปออกที่ลอนซาน่าดูบูย่าโจนาธานบูริกิหรือแฟงคาสเยด้าคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเป็นว่านี่ก็เป็นข่าวการเสริมทัพของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้แฟนบอลบุรีรัมคิดเห็นยังไงคิดว่าถ้าเสริมเข้ามารายนี้เนี่ยจะเวิร์กไหมหรือต้องมาแทนใครนะครับก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่า11ตัวจริงของบุรีรัมย์ในเลขที่2จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตูดูบอลไทยในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับ